ปัญหาอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าจะใส่อะไรไปเที่ยวดีแต่ไอตอนจะแพ็คอะไรไปเที่ยวดีเนี่ยแหละค่ะมันมักจะเป็นปัญหานะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆที่ปกติเนี่ยเวลาเราซื้อมาเราก็จะหวังซื้อไซส์สุดคุ้มบิ๊กสุดใหญ่สุดนะคะแต่เวลาจะเอาเดินทางไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็เปลืองน้ำหนักเปลืองที่ใช่ไหมคะวิธีการในการแพ็คผลิตภัณฑ์ความงามนะคะไปกับเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่ไม่กี่อย่างถ้าเกิดจะแพ็คลงกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องนะคะอันนี้ค่อนข้างสบายหน่อยเพราะว่าไม่มีกฎบังคับเท่าไหร่ว่าเราจะสามารถเอาผลิตภัณฑ์ขนาดไหนใส่ไปได้ก็แล้วแต่นะคะก็แค่พยายามจะให้มันเล็กๆเข้าไว้จะได้ประหยัดที่นะคะแต่ต้องมีพอใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทริปที่คุณไม่ได้โหลดกระเป๋าแล้วคุณต้องนำผลิตภัณฑ์ความงามถือขึ้นเครื่องไปกับคุณด้วยเนี่ยกฎข้อบังคับการบินค่อนข้างจะวุ่นวายสักนิดนึงค่ะวันนี้โมเมก็เลยจะมาบอกคุณล็อฟฟิเชียลนะคะว่าสามารถที่จะแพ็คผลิตภัณฑ์ความงามถือขึ้นเครื่องไปกับคุณได้อย่างไรค่ะอย่างแรกอย่างที่บอกนะคะขวดใหญ่ๆอย่างนี้ข้ามไปได้เลยนะคะห้ามใช้ค่ะใหญ่มากใหญ่เกิน100มิลลิลิตรถือว่าผ่านเข้าไปเขาเอาออกแล้วทิ้งเลยนะคะเสียดายผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่โมเมนแนะนำให้คุณไปหาซื้อก่อนเลยนะคะนั่นก็คือพวกขวดแบ่งต่างๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายนะคะจะเป็นแบรนด์ไม่แบรนด์มีหลายระดับราคาค่ะเยอะแยะเลยแล้วก็มีหลายขนาดด้วยเพียงแต่ว่าต้องจำไว้ว่าให้เล็กกว่า100มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็สามารถแบ่งพวกแชมพูครีมนวดผมผลิตภัณฑ์ล้างหน้า อะไรต่างๆของคุณเนี่ยนะคะใส่ลงมาในนี้ก็ได้หรือบางทีเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดไซส์เต็มค่ะคุณอาจจะเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ของแถมมากมายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอย่าทิ้งค่ะเก็บเอาไว้นะคะพวกผลิตภัณฑ์เล็กๆเหล่านี้ล่ะค่ะเหมาะมากสำหรับการพกพาไปใช้แค่วัน2วันนะคะแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือพอใช้เสร็จปุ๊บสามารถโยนทิ้งได้เลยไม่เปลืองที่ด้วยนั่นเองนะคะบางทีก็มาเป็นกระปุกบางทีก็มาเป็นหลอดหรือบางทีมาเป็นซองเอาไปใช้เลยค่ะดีมากๆเมื่อเรามีข้าวของเรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่ควรจะมีนั่นก็คือที่ใส่ข้าวของนี้ลงไปค่ะเพราะว่าคุณคงไม่อยากจะโยนทั้งหมดนี้ลงไปในกระเป๋าถูกต้องไหมคะให้เลือก2 อย่างระหว่างอันนี้เด็ดมากชอบมากเลยค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในโลกถุงซิปล็อกค่ะนี่ถุงที่แบบว่าสามารถปิดได้สนิทนะคะถามว่าทำไมถึงดีเพราะว่าปลอดภัยค่ะถ้าคุณพกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดมันระเบิดในกระเป๋าเลอะเสื้อผ้าเลอะเครื่องประดับเลอะอะไรต่อมีอะไรมากมายลำบากแน่นอนนะคะถ้าเกิดอันนี้เนี่ยเกิดระเบิดในกระเป๋าขึ้นมาแตกขึ้นมานะคะก็จะยังอยู่ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะซึ่งแนะนำขนาด1ควอทอะค่ะที่เป็นแบบถุงขนาดประมาณแค่นี้ค่ะเราจะได้จำกัดของที่เราใช้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเอาถุงซิปล็อกขนาดนี้มาคุณก็จะโอเวอร์แพ็คกิ้งไม่มีประโยชน์นะคะง่ายๆเลยค่ะก็ใส่สิ่งนี้ลงไปพยายามนึกถึงสมัยเล่นเกมพัซโซ่ต่างๆนะคะที่จะเบียดสับสิ่งลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามไล่อากาศออกมานะคะแค่นี้เองค่ะถามว่าทำไมถึงต้องรวมไว้ในถุงเดียวอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือเวลาที่คุณสแกนกระเป๋าเนี่ยค่ะคุณต้องเอาสิ่งนี้ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูถ้าเกิดคุณแยกกันไว้กระจัดกระจายเนี่ยนะคะก็จะวุ่นวายแล้วก็เป็นการทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเนี่ยเสียเวลามากๆค่ะ1ใบปลอดภัยสุดๆหรือว่าใครบอกว่าถุงซิปล็อกมันไม่ค่อยเก๋เลยอยากจะได้อะไรที่มันดูเก๋ไก๋มากกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้กระเป๋าที่มีลักษณะใสแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าเวลากระเป๋าใสแบบนี้นะคะก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือคุณสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้ค่ะนี่สมมติว่าคุณจะเอาใบนี้ขึ้นเครื่องใช่ไหมใส่ไปเลยเหมือนเดิมค่ะเล่นเกมพัซโซ่นะคะใส่ลงไปให้ได้เยอะที่สุดมีช่องว่างตรงไหนก็นี่เลยค่ะแค่นี้เองนะคะและเพื่อเป็นการป้องกันค่ะโมเมไม่แนะนำให้ใส่สิ่งนี้ลงไปในกระเป๋าเปล่าๆเลยนะคะแนะนำว่าให้ซ้อนทับไปกับเสื้อผ้าค่ะวิธีการใส่เสื้อผ้าลงไปในกระเป๋าของโมเมนะคะเพื่อให้ห่อข้าวของของเราให้อยู่ในสภาพดีได้นั่นก็คือใส่ลงไปแล้วให้เหลือเกินออกมานะคะด้านหัวด้านท้ายแขนเขินอะไรเกินออกมาไว้ก่อนนะคะของชั้นเลยนี่ปลอดภัยสมมติแบบไปถึงแล้วจะหนาวนี้ก็มีเสื้อเปลี่ยนตัวนึงนะคะแล้วก็มีเสื้อทับอีกตัวจากนั้นเราก็นำสิ่งนี้ใส่ลงไปค่ะ
ือคนเราจะมีผลิตภัณฑ์ความงามอะไรมากมายขนาดนี้นะคะเกลือค่ะสำลีเช็ดหน้าแป้งสีฟันยาสีฟันมาร์กหน้าด้วยบนเครื่องเผื่อรองฮอฟไลท์เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ห่อโลดวิธีการทำแบบนี้นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ความงามของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมือนมีนวมนุ่มๆรองรับอยู่นะคะเวลากระเป๋าโดนโยนไปโยนมาก็จะได้ไม่แตกและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยบริเวณข้างๆเหล่านี้เรายังสามารถเอาของใส่ไปได้อีกเยอะแยะมากมายด้วยค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถถือกระเป๋าแคร์รี่ออนใบนี้ของเราขึ้นเครื่องได้แบบปลอดภัยแล้วก็ยังสวยอยู่ค่ะ